ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันนิดอีกแล้วนะคะกับกฤษณาโครเชต์นะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีนะคะ Say hi to everyone from overseas from everyone follow and watching my channelค่ะวันนี้นะคะนิดก็จะมาชวนเพื่อนๆถักที่รองถ้วยรองแก้วน้ำที่รองถ้วยกาแฟก็ได้นะคะเป็นลายนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าลายคลื่นนะคะดีภาษาอังกฤษก็เวฟเนาะมันเป็นคลื่นอย่างนี้นะคะเป็นนี้นะคะนิดพูดเสียงเบาไปหรือเปล่าเพราะว่ามันดึกนะเที่ยงคืนนะคะที่สาวแอฟริกาในเที่ยงคืนแล้วนะเพื่อนๆแอฟริกาใต้นะคะเป็นลายนี้นะคะเดี๋ยวนี้นิดก็ได้ทำไว้สามสีเดียวสีเดียวกันเลยนะคะเพราะว่านิดก็เพื่อนๆจะทำขายก็ได้นะคะนิดก็จะทำขายเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นของฝากของฝากของฝันนะคะให้เพื่อนให้ญาติผู้ใหญ่นะคะมันจะตั้งให้ดูนะว่าเตรียมถ้วยกาแฟมาทดลองให้ดูเลยแต่ไม่มีกาแฟนะเพื่อนๆตัวเสียกล้องมันไม่ใช่ไหมคะขนาดก็พอดีเลยนะคะเพื่อนดูตรงนี้ดีกว่านะคะมันก็เป็นอีกลายนึงนะคะมันก็มีหลายลายนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะหาลายสวยๆมาชวนเพื่อนๆถักนะคะเห็นไหมคะเนาะลายจะวางแก้วน้ำก็ได้นะคะวางแก้วน้ำก็ได้นะถ้วยกาแฟก็ได้นะคะอย่างนี้นะพอดีเลยนะคะเนาะโต๊ะเราจะได้ไม่เลอะเนาะซักได้นะคะทำความสะอาดได้นะคะขนาดนี้กี่เซนนิดก็ไม่แน่ใจนี่ไม่ได้วัดดูสายวัดเดี๋ยวนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้จะสายวัดแป๊บนึงนะคะขนาดนะคะขนาดมันก็จากลายข้างนอกมาถึง 4.5 นิ้วนะคะเพื่อนๆ 4.5 นิ้วนะคะสี่จุดห้านิ้วนะคะขนาดนะคะ4.5 นิ้วลองถ้วยชากาแฟนะคะแก้วน้ำนะคะส่วนเรามาดูว่านี่ใช้ได้อะไรนะคะนี่ก็ใช้เพื่อนๆจะใช้ได้คอตตอนก็ได้นะคะได้อะไรก็ได้นะคะก็ให้มีขนาดสีพลายนะคะนี่ก็ใช้นี่นะคะอะคริลิกนะคะ DK อะคริลิก 100% นะคะ 100% นะคะนี่ตัวนี้นี่ใช้สีม่วงเข้มนะคะตัวนี้นะคะสีมะเหมียวเนาะก็เรียกกันเนาะใช่เปล่านะแล้วก็สีครีมนะคะค่ะคือสีเดียวกับตัวนี้นะคะนี่จะได้มันจะได้เป็นเซตนะคะนี่จะทำเป็นสี่ชิ้นนะคะก็เลยเห็นว่ามันไม่มืดเท่าไหร่ก็เลยใช้สีเดียวนะคะส่วนสีเพื่อนๆตามชอบเลยนะคะได้ก็แล้วแต่ถ้าจะให้คอตตอนก็ได้นะคะเป็นอะคริลิกก็ได้นะคะหรือว่าได้ทุกยี่ห้อนะคะยกเว้นได้เส้นเล็กนะคะส่วน
ส่วนเข็มนะคะอันนี้ใช้เบอร์สามนะคะตรงนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆสามเห็นไหมคะสามมิลลิเมตรเนาะมันเป็นสีส้มมันไม่ค่อยเห็นนะคะหัวก็ประมาณนี้นะคะหัวสามมิลลิเมตรนะคะค่ะก็มีแล้วก็มีกรรไกรนะคะกรรไกรนะคะเข็มถ้าเพื่อนจะใช้เวลาจบชิ้นงานจะใช้เข็มเก็บชิ้นงานเข็มร้อยเส้นไหมพรมนะคะนี่นะคะหรือว่าจะใช้เข็มถักหัวเล็กๆก็ได้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งไว้เก็บชิ้นงานนะคะนี่เราก็มาเริ่มเลยนะครับตัวนี้ถักมายากนะคะเพื่อนๆถ้าถักแล้วก็ถักเร็วมากนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะสำหรับตัวชิ้นหนึ่งนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ดูทำแมจิกริงนะคะหรือว่าทำเป็นวงกลมกันนะคะนี่ขอซูมนิดนึงจะซูมให้มันใกล้ไปไกลซะนี่ต้องขออภัยถ้ามันมีพูดเสียงเบานะคะเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะถ้าทำกลางวันจะเสียงรบกวนมากนะคะเสียงรบกวนมากเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ลองด้วยกาแฟลายคลื่นนะคะหายเวฟเนาะเพื่อนๆจะทำสองรอบก็ได้นะคะหรือว่ารอบเดียวก็ได้นะคะนะคะถ้าเป็นแมจิกลิงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองนะคะทีนี้นะคะต่อมานะคะแล้วก็จะทำเอฟนะคะหรือว่าดับเบิลโคเชลงไปในแมจิกลิงนะคะหรือว่าวงกลมนะคะทั้งหมด12หลักนะคะ F 12ครั้งนะคะ12หลักนะคะถักลงไปเลยค่ะ1 2 3สีมืดไปไหมคะเพื่อนๆสีมันอาจจะมืดนิดนึงนะคะแล้วล่ะ1 2 3 4นะคะ4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะ12นะคะพอได้12เพื่อนๆก็ดึงตัวนี้นะคะดึงให้แน่นนะคะดึงนะคะให้มันติดปิดรูตรงนี้นะคะเนาะไม่ต้องค่อยๆดึงนะคะเพื่อนถ้า2เส้นมันก็ต้องดึง2เส้นตัวนี้ทําเส้นเดียวมันดึงง่ายดีนะคะเพราะเราไม่ต้องการความทนมากเท่าไหร่นะคะที่ลองแก้เนาะค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จะสีผ่านนะคะสลิปสติ๊กในหลักแรกนะคะแทงเข้าไปเลยนะคะ
เล็บสีผ่านนะคะนี่เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่2นะคะต่อมานะคะแถวต่อมาเราก็จะถัก F หรือว่า double crochet นะคะลงไป2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะไปจนรอบเลยนะคะค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะท ทีค่ะเสียงนิดแหบเนี่ยค่ะแล้วถักลงไปอีกครั้งนึงนะคะเอฟ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะไปทั้งหมด12ชุดนะคะ12มันก็จะได้ทั้งหมด24หลักนะคะ1 2 3นะคะค่ะเพื่อนๆนิกก็ได้ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักเอฟแล้วเพื่อนๆอย่าเพิ่งลอดผ่านนะคะทิ้งไว้สองเส้นในเข็มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีครีมนะคะเพื่อนๆหรือสีแล้วอีกสีส่วนเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็เพื่อนก็เปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะเราจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะใช้สีนี้ก็จะใช้สีครีมนะคะลอดผ่านนะคะนี้นะคะนี้เราก็ดึงสักหน่อยดึงสีม่วงสักหน่อยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะซีผ่านในหลักแรกตรงนี้นะคะแทงไปเลยนะคะเก็บเส้นใหม่ตัวนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนถักไปด้วยเลยนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะเราจะเริ่มทำตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำขอบมันแล้วนะคะถักไม่นานนะคะเพื่อนๆขึ้นโซ่2เลยค่ะนะคะเก็บชั้นนี้ไปด้วยนะทีนี้ต่อมานะคะถักเอฟลงไปตรงนี้เลยนะคะพันหัวเข็มนะคะถักเอฟลงตรงนี้1เอฟนะคะต่อมาหลักถัดมานะคะเราจะถักเอฟ2ลงไป2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะในหลักเดิมนะคะนี่นะคะทีนี้หลักต่อมานะคะเราจะถัก1เอฟในหลักถัดมานะคะเอฟหรือดับเบิลโครเชต์นั่นเองนะคะนี่มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะ1เอฟแล้วก็2เอฟในหลักเดียวกันแล้วก็1เอฟนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่4นะคะ1 2 3 4นะคะพลิกชิ้นงานค่ะหันกลับนะคะหันกลับทีนี้นะคะเราก็จะซีผ่านในหลักแรกนะคะที่เราขึ้นเอฟไว้นะคะไม่เกี่ยวกับที่เราขึ้นโซ่2ค่ะหลักแรกตรงนี้นะคะคาสิ่ง slip stitch นะคะหรือว่า
เราห่อเลื่อนหัวนะคะซีผ่านลงไปเลยค่ะทีนี้นะคะนี้ก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะกับพลิกชิ้นงานนะคะเราพลิกอย่างนี้นะคะพลิกทางด้านขวานะคะนี่นะทีนี้นะคะต่อมาเราก็จะถักเอฟนะคะลงไปในใต้ห่วงนี้เลยนะคะที่เราขึ้นโซ่สี่ไว้นะคะเอฟไปทั้งหมด8หลักนะคะ1 2 3 4 4ห้าหกเจ็ดแปดค่ะพอได้8หลักแล้วนะคะพันหัวเข็มค่ะถักเอฟลงนะคะลงมาในช่องถัดมาเลยนะคะเก็บเส้นได้ไปด้วยนะคะท่านเดี๋ยวเพื่อนๆจะตัดออกก็ได้นะคะเก็บถ้ามันไม่ยาวมากก็เก็บแทงลงมาตรงนี้เลยนะคะดับเบิลโคเชลงตรงนี้หรือว่าเอฟนั่นเองนะคะลงในหลักถัดมาเลยนะคะนี่นะคะนี่นะก็จะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะทำเหมือนตัวนี้นะคะหลัก F เป็น1หลักแล้วกันหลักต่อมาก็ถัก F ลงไป2ครั้งในหลักถัดมาเลยนะคะหนึ่งอีกครั้งนึงนะคะสองหลักต่อมาF ลงไป1ครั้งนะคะในหลักถัดไปเลยนะคะนะคะมาจำเงินตรงนี้นะคะเหมือนกันทีนี้แล้วก็จะโซ่4ค่ะ1 2 3 4นะคะพี่กินงานค่ะหันทางขวาเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาซีผ่านนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะแทงผ่านตรงนี้นะคะตรงนี้ทำไว้ตรงนี้ดึงเส้นไหมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวเส้นไหมลอดผ่านลงมานะคะแล้วเราก็จะซีผ่านอีกครั้งนึงนะคะในเส้นที่อยู่ในเข็มนะคะซีผ่านนะคะทีนี้โซ่หนึ่งค่ะค่ะทีนี้เราก็กลับชิ้นงานนะคะข้างขวาตลอดนะคะทีนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักเอฟนะคะดับเบิลโกเชนะคะทั้งหมด8หลักนะคะเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4เจ็ด
2 3 4 5 6 7 8นะคะต่อมานะคะเราก็จะทำเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะพันหัวเข็มนะคะลงในหลักถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะดับเบิ้ลโคเชต์หรือว่าเอฟลงไปเลยนะคะนี่นะคะหลักต่อมาเหมือนเดิมค่ะเอฟสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันหลักต่อมาเราก็ถักเอฟเป็นหลักนะคะมันก็จะมีทั้งหมด4หลักนะคะตรงนี้นะคะ1 2 3 4นะคะเหมือนเซมนะคะเหมือนกันทีนี้ก็จะขึ้นโซ่4นะคะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูอีกประมาณสัก2กลีบนะคะ1 2 3 4นะคะพลิกชิ้นงานค่ะเอาขวานะคะเพื่อนๆขวานะขวานะขวานะคะไม่ใช่ซ้ายนะคะทีนี้เดิมค่ะเป็นซีผ่านตรงนี้เลยนะคะผ่านไปตรงนี้นะคะแล้วก็4ผ่านตรงนี้มันจะ4ผ่านยากสักนิดนึงนะเพื่อนไม่ยากเนาะทีนี้นะคะโซ่1ค่ะพอโซ่1มานะคะหมุนขวาค่ะขวาเนาะขวาหรือซ้ายขวาสิเนาะค่ะขวาตลอดนะคะเพื่อนทางด้านขวานะคะด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านขวาค่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนตรงนี้นะคะถักเอฟไปทั้งหมด8หลักนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้จะย้ำอีกครั้งนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ถักไปจนนะคะทีนี้ก็พันหัวเข็มนะคะตรงนี้นะคะหลักถัดมาเลยนะคะเอฟลงไปเลยนะคะนี่เราก็ทำแบบนี้นะคะเอฟหลักถัดมาก็เอฟสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันต่อมาเอฟหนึ่งหลักนะคะค่ะเนี่ยมันก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะเรียนก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำจนรอบเลยนะคะทำเหมือนกันแบบนี้นะคะพอขึ้นโซ่สี่แล้วก็หันขวานะคะเอาขวาสิเนาะนี้นะคะขวานะคะขวาหันมาข้างหลังอะค่ะนะเราจะมาแทงสีพูดง่ายๆหันมาข้างหลังนะคะก็
ีผ่านตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ซีผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็หันขวานะคะ turn over the right side นะ right side นะคะแล้วก็ถักเอฟลงไปทั้งหมด8หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมนะคะจนรอบเลยนะคะค่ะถักไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจนมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนี้จะทำเดี๋ยวจะทำให้วิธีปิดเพื่อให้เพื่อนๆดูนะคะตอนปิดแถวนะกับเพื่อนๆนิดก็ได้ถักมาเกือบจะจบแถวนะคะมันก็จังเหลืออยู่ชุดหนึ่งนะคะอีกลายหนึ่งค่ะอีกกลีบหนึ่งนะเดี๋ยวนี้จะถักเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะถักชุดนี้ให้ดูเพราะว่าเราจะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูว่าเราจะปิดแถวตรงไหนนะคะบางครั้งนิดก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้มันจะมีอยู่3หลักตรงนี้นะคะถักเอฟลงไปเลยนะคะหลักที่2ก็เอฟ2ครั้งนะคะไปในหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เอลงไป1หลักนะคะนี่นะคะนี้1โซ่4ค่ะ2 3 4นะคะขวาค่ะหันมาข้างหลังนะคะเหมือนเดิมนะคะซีผ่านตรงนี้นะคะเนี่ยตรงช่องที่เนี่ยนะคะนี่นะเอาได้มาพาดมาข้างหลังแล้วก็ลอดผ่านซีผ่านนะคะตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะตรงนี้เราต้องมันก็ไม่ยากอ่ะพยายามมันหมุนหน่อยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะขวาค่ะหมุนขวานะขวานะคะเราจะถักทางด้านหลังนะคะทีนี้เราก็ถักเอฟลงไป8หลักนะคะดับเบิลครูเชลงไป8หลักนะคะ2 3 4นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลับไม่ต้องหมุนชิ้นงานแล้วนะคะแบบหยิบก็ออกมาแบบนี้นะคะเรียงกันแบบนี้นะนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็นับตรงนี้ตรงที่เราขึ้นโซ่2นะคะโซ่
ล2นะคะตอนนี้นับผ่านลงตรงหลักที่2นะคะหลักที่2ตรงนี้ค่ะตรงนี้แทงเข้าไปตรงนี้นับมาข้างหน้าตรงนี้ค่ะลอดผ่านนี่นะคะเห็นไหมไหมนะ1 2แล้ว2แล้วก็อักขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้หันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็4ผ่านตรงนี้นะคะทีนี้ก็โซ่1ทีนี้หันมาตรงนี้ความเหมือนเดิมนะคะหันมาด้านหลังด้านขวาตรงนี้นะคะแทงผ่านไปตรงนี้นะคะขวาตลอดนะคะเพื่อนตรงนี้นะโซ่หนึ่งแล้วก็ก็ได้แบบนี้นะเพื่อนนะคะเกมก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะเหมือนลายคลื่นนะคะเหมือนลายคลื่นนะเนาะค่ะเหมือนเวฟนะคะลายเวฟค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็แล้วก็ใช้เข็มนะคะเบอร์1หรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ตามถนัดเลยนะคะเพื่อนๆเข็มหัวเล็กๆก็ทีนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงแน่นแล้วเนาะดึงแน่นนะคะแล้วก็เก็บสักนิดนึงล็อกมาแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ซ่อนตรงนี้นะคะตรงซ่อนตรงริมๆเนี่ยค่ะตรงนี้นะค่ะเอามาเราจะซ่อนตรงตักเอฟไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดนะคะต้องซ่อนตรงนี้ค่ะมาไม่หมดนะคะนิดไปเกี่ยวตัวนี้เรื่อยสองครั้งแล้วเนี่ยนิดไปเกี่ยวตัวเนี้ยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนี่นะ
ถ้าเข็มร้อยแล้วก็ร้อยก็ไปเลยนะคะถัดออกนะคะตรงนี้นะคะเราก็เย็บติดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ล็อกตรงนี้เลยมันจะได้เชื่อมติดกันนะคะเพื่อนนี่นะคะแล้วก็ร้อยไปตามตรงนี้นะคะตรงไหนที่มันไม่ใช่ขาของเอฟอะค่ะมันจะได้แน่นเนาะนี่นะนี่ก็จะพยายามทำให้เร็วมันก็เนาะเวลาเร็วกว่านี้ที่กะนะเพื่อนคลิปยาวขออภัยนะคะไม่สมควรจะยาวมันก็ยาวบางครั้งนี่ครั้งสุดท้ายนะคะล็อกตรงนี้ล็อกมันสักหน่อยเก็บชิ้นงานเพื่อนมันเรียบร้อยแค่นั้นเองนะคะตัดเลยนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ได้อะคริลิกนะคะมันก็จะเป็นขนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ใช้เทียนลนสักนิดนึงนะคะนะเพิ่งก็ใช้เทียนลนตรงนี้นะคะลนนะคะลนตรงนี้นะตรงข้างตรงนี้นะคะตรงนี้นะอะคริลิกโอลีนะคะนะถ้าใช้อะคริลิกนะคะข้อต้นไม่ต้องนะคะนะลนอันนี้ไม่ได้ลนให้ดูนะคะแค่บอกให้เพื่อนๆหล่นขึ้นมาเองแต่ตัวนี้นิดหล่นมาแล้วนะคะตัวนี้ได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะค่ะที่ลองคุยกาแฟแล้วก็เสร็จแล้วเนาะไม่ขอบคุณสวยนะคะทำนะคะสีเดียวกันนะคะสีชุดนะคะนี่นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กฤษณาโคเชนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะถักอะไรกันนะคะค่ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะ